وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسول كريم ขอความสันติความเมตตาจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่กำลังให้เกียรติรับชมรายการตะลุยแดนตะจีวิตทางสถานีโทรทัศน์ยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนตั้งแต่เวลา 16:30 น.ไปจนถึงเวลา 17:30 น.นะครับวันนี้อยู่กับผมครับมันซูดสาสกุลนะครับวันนี้นะฮะบรรดาผู้นำพาตะลุยติดภารกิจนะครับไปออกค่ายกันนะครับส่วนน้องมูอาสนะครับก็ทำหน้าที่เลี้ยงน้องเล็กน้องเล็กแทนนะครับนะครับในตรงนี้ก็ต้องนะชูโกตขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับที่อัลลอฮ์ยังให้โอกาสกับเรานะครับที่ได้มีโอกาสได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนั้นนะคิดอยู่เสมอว่าในทุกๆตัวอักษรนะครับทุกๆภาคผลบุญที่เรานั้นได้นะครับการอ่านอัลกุรอานของเรานั้นจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนนะครับบุคคลใดก็ตามที่เขานั้นได้อ่าน1ตัวอักษรเขาก็จะได้ภาคผลบุญแล้วก็ใน1ตัวอักษรนั้นก็จะทวีคูณถึง10เท่าด้วยกันแน่นอนครับนะไม่ใช่ว่าอลิฟลามมีมเป็น1ตัวอักษรท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับแต่ว่าอลิฟนั้น1อักษรลามอีก1อักษรมีมอีก1อักษรเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้เราก็ได้ถึง30ความดีแล้วนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับแล้วเราลองคิดดูนะครับว่าแต่ละวันที่เราได้ใช้ชีวิตกันในทุกวันนี้เราได้อ่านอัลกุรอานกันมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทํากันนะครับนั่นก็คือว่าการทําอิบาดะห์ของเรานะในการละหมาดของเรานี่ก็ถือว่าเราได้อะไรครับเราได้อ่านอัลกุรอานกันแล้วนะครับเราได้อ่านอัลกุรอานกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซึ่งถือว่าเป็นนะซูเราะห์สำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะได้มานะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของนะการอ่านอัลกุรอานกันนะอ่านอย่างไรให้ชัดเจนอ่านอย่างไรให้ถูกหลักของวิชาตะจวิดนะครับกับนะรายการตะลุยแดนตะจวิดของเรานะครับนะขอให้พวกเราทุกคนนั้นนะชูโกตขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ให้โอกาสกับเรานะได้มีเวลาในการทบทวนนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเลยทีเดียวขอให้พวกเราทุกคนนั้นกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญแด่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับในช่วงแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะได้มาปัดฝุ่นเก่าในบรรดาตัวอักษรกันนะครับเราจะไม่เดินทางต่อแต่เราจะอะไรครับสำรวจนะเสบียงของเราสำรวจขบวนของเราในการที่จะได้เคลื่อนขบวนการตะลุยในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาตรวจสอบกันก่อนนะครับนะว่าบรรดาตัวอักษรต่างๆของเรานั้นนะมีการนะหลวมน้อยแผ่วเบาไปขนาดไหนนะครับเพื่อที่เราจะได้ขันชนะนะครับของเราให้มีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาทบทวนทบทวนในเรื่องของอักษรอักษรภาษาอาหรับของเรานี่แหละครับในแต่ละฐานเกิดนะครับเราไปดูในแบบฝึกการออกเสียงภาษาอาหรับกันเลยครับนะฮะในช่วงแรกนี้นะครับจะได้ให้รายละเอียดนะครับฐานเกิดแรกเลยนะครับนั่นก็คือฐานเกิดจากลำคอผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนนั้นสามารถที่จะออกเสียงตัวอักษรแต่ละตัวอักษรนั้นได้อย่างแน่นอนอาจจะมีบางตัวอักษรนะครับนะอย่างเช่นฐานเกิดต่างๆเหล่านี้คือฐานเกิดที่เกิดจากอะไรครับฐานเกิดที่เกิดจากลำคอประกอบไปด้วยกับ6ตัวอักษรส่วนลึกของลำคอฮัมซะกับฮาใหญ่ส่วนกลางของลำคออัยน์กับฮาเล็กอัยน์กับฮาเล็ก
นะส่วนบนของลำคอกอยน์กับคอนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูการออกเสียงกันนะฮะพี่น้องครับมาปัดฝุ่นกันก่อนนะปัดฝุ่นสัมภาระกันเราของเรากันก่อนที่จะตะลุยกันนะก่อนที่จะตะลุยกันนะครับนะเรามาดูกันนะครับฐานเกิดแรกนะลำคอส่วนลึกของลำคอตัวฮัมซะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอักษรฮัมซะนะชื่อเขานะฮัมซะนั่นแหละแต่ว่าถ้าหากว่าเรามาเทียบกับตัวอักษรภาษาไทยเนี่ยเทียบเท่ากับตัวอะไรครับออ่างนะบางคนนะเขาเรียกฟังแต่ชื่ออย่างเดียวฮัมซะนะฮัมซะพอใส่ฟัตฮะอ่านอะไรฮัมซะฟัตตะฮัมไม่ใช่นะครับนะฮัมซะฟัตตะอะนั่นคือเสียงของเขานะเพราะชื่อของเขาเนี่ยชื่อฮัมซะนะส่วนลึกของลำคอมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะที่นะไม่พ่นลม2เป็นอักษรอัดแน่นนะครับอันนี้คือลักษณะที่เราได้เคยเรียนกันมานะ3เป็นอักษรนะเสียงตรงเวลาใส่สระฟะทะจะดังอ้านะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็4เป็นอักษรผอมไม่อ้วนเพราะอ้วนมีอยู่4ตัวซอดบ๊อบปอวนะครับแล้วก็เป็นอักษรที่ทำไมครับมีเยื่อใยไม่เกี่ยวเนื่องกับนะฟัรรอมีลูกบินไม่เกี่ยวในเรื่องของอะไรริมฝีปากแล้วก็ไม่เกี่ยวเรื่องของปลายลิ้นอะไรที่จะต้องให้มันตวัดให้ไวอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ไม่มีลักษณะพิเศษอะไรเพราะฉะนั้นเสียงของฮัมซะที่ออกมาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเสียงของฮัมซะที่ออกมาจะไม่มีเสียงสะท้อนนะจะไม่มีอะไรไม่มีเสียงสะท้อนนี่เราไปแบบให้เข้าใจไปเป็นตัวกันไปเลยนะครับนะพอที่เวลาเราจะสามารถที่จะทำได้อักษรฮัมซะนะลองมาฟังกันก่อนนะครับในอันแรกส่วนลึกของลำคอฮัมซะอูอันอานีอะนะมินัลมุมิมาอีอันอานีอะอยู่ส่วนลึกของลำคอนะอยู่ส่วนลึกของลำคออยู่ส่วนลึกของลำคอถ้าหากว่ามันเป็นตัวที่ถูกสะกดจะไม่มีเสียงเล็ดลอดอะไรออกมาทั้งสิ้นเราจะไม่อ่านว่าอูอันอานีอะนะไม่มีครับไม่มีเสียงเล็ดลอดอะไรทั้งสิ้นมุอะอิอุนั่นคือฮัมซะอย่างเช่นคำว่ามุมินูนกอดอัฟลาฮัลมุมินูนมุมินูนเราจะไม่อ่านกอดอัฟลาฮัลมุมินูนไม่ต้องมีเลยนะฮะนะเขาเรียกว่าเสียงอึอะอะไรเนี่ยไม่มีทั้งสิ้นนะเสียงสะท้อนนามอะไรไม่มีทั้งสิ้นอักษรฮัมซะเนี่ยนะแล้วก็เสียงการเอื้อคออะไรไม่มีทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าว่าเราไปเอื้อคอจะกลายเป็นอักษรอีนอีกเที่ยวนึงนะครับพร้อมกันครับอูอันอานีอะนะมินัลมุมิมาอีอันอานีอะมาชาอัลลอฮ์เห็นไหมครับนะนี่คือส่วนลึกของอะไรครับลำคออักษรฮัมซะต่อไปอักษรฮาใหญ่ปัดฝุ่นเก่านะฮะปัดฝุ่นเก่านะครับอักษรฮาใหญ่หรืออัลฮาอูชื่อของเขาเต็มๆถ้าหากว่าใส่นายด้วยนะเขาจะชื่อว่าอัลฮาอูหรือเรียกกันว่าฮาฮาอยู่ส่วนไหนครับส่วนลึกของลำคอเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอักษรที่จะมีการปล่อยพลังมากนิดหน่อยนะมีการสู้กับตัวนี้นิดนึงเวลาจะออกเสียงตัวอักษรฮาใหญ่เพราะถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะออกเสียงอักษรฮาใหญ่นี้นะครับมันก็จะอะไรครับบางทีมันจะกลายเป็นตัวฮาเล็กฮาแห้งไปนะฮะเรามาดูฮาใหญ่กันฮูฮันฮานีฮานามินัลมุนิมะฮีฮันฮานีฮาส่วนลึกของลำคอแล้วเป็นอักษรที่ทำไมฮะพ่นลนไม่พ่นลนพ่นลมลิ้นเริ่มพันนะครับนะพ่นลมพ่นลมหมายถึงอักษรฮัมซุนพ่นลมมีลมออกมามีลมออกมา
เวลาเป็นตัวสะกดเหมือนในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ว่าไงอิฮดีนัสซิรอตส่วนลึกของลำคอเรียกได้ว่าเวลาเราฝึกตัวอักษรที่ฐานเกิดจากลำคอนี้นะฮะนะมันจะทำไมมันจะปวดคอนิดนึงเพราะว่าฐานเกิดต่างๆเหล่านี้ฐานเกิดของมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลำคอนะเอาลองอีกทีนึงนะครับโอฮันฮานิฮะนะมินัลมุฮนิมะฮีฮันฮานิฮะอักษรฮาใหญ่นะครับต่อมาตัวอีนบ้างอัลไอนูเป็นอีกหนึ่งตัวอักษรที่จะไม่ครับเราจะต้องเรียกว่าเลเวลเขาเยอะกว่าตัวเราอะนะถ้าพูดเป็นภาษาเกมเด็กๆนี่นะฮะว่าไงครับเลเวลเขาเยอะกว่าเพราะเลเวลเขาเยอะกว่าเนี่ยเราจะสู้เขาไม่ได้พอสู้เขาไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวฮัมซะตัวอลิฟเมื่อสักครู่นี้นะมันจะกลายเป็นตัวนั้นเลยนะนะพี่น้องครับเพราะนั้นอักษรอีนี่มันจะต้องปล่อยพลังหน่อยนะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันจะต้องมีการปล่อยพลังนิดนึงเพราะว่าการออกเสียงอักษรอีนเนี่ยมันจะมีอะไรครับมีการเอื้อคอมีการเอื้อคอนะอักษรอีนอัลไอนูเนี่ยนะเป็นอักษรที่ไม่พ่นลมเป็นอักษรที่อยู่ระหว่างกลางเหมือนจะแน่นแต่ไม่แน่นเหมือนจะหลวมแต่ไม่หลวมเพราะมันมีการเอื้ออยู่ที่ลำคออยู่นะอาอีรูอาอีรูนะอักษรอีนอัลไอนูถ้าเราออกธรรมดาล่ะเรียบร้อยกลายเป็นฮัมซาทันทีอีอูแต่อักษรอีนี่มันต้องเขาเรียกว่าบางครั้งคิ้วต้องขมวดนิดหนึ่งอีรูอานาบูดูอาบูดูอักษรอีนอัลไอนูนะเหมือนจะแน่นแล้วไม่ใช่อักษรที่แน่นเหมือนฮัมซาตะกี้นะเอ๊ะอันนั้นเขาแน่นเอ๊ะอักษรอีนมันมีเยื่อเพราะมันมีเยื่อมาเนี่ยแหละครับจึงทำให้มันอยู่ระหว่างกลางและก็เพราะที่มันมีการเอื้อคอนี่แหละนะมันถึงไม่แน่นนะอักษรอีนเนี่ยนะครับเพราะมันจะดังเอ๊ะไม่ใช่เอ๊ะอย่าให้มันแน่นเกินและอย่าให้มันหลวมเกินหลวมเกินเป็นอะไรอันนี้หลวมเกินนะครับอ้าวลองดูครับอักษรนี้อาจจะนี่นิดนึงนะฮะมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าต้องพยายามจนกว่ามันจะเป็นธรรมชาติในการอ่านหน้าของเรานะครับอ้าวลองดูครับรูอันอานีอานะมินัลมุนิมะอีอันอานีอาเห็นไหมฮะนะฮะถ้าเราฝึกอยู่เป็นประจำมาชาอัลลอฮ์นี่เรามันก็จะชินอ้าวพร้อมกันไหมนะครับรูอันอานีอานะมินัลมุนิมะอีอันอานีอาพี่น้องจะรู้เลยนะครับไอ้ตัวเทียบที่พี่น้องเห็นอยู่นะฮะที่พี่น้องเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับนะเราจะรู้ได้เลยว่าเขาเวลามีตันวีนหรือนูนตายพบกับอักษรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นหุกกลมอะไรเนี่ยเรารู้ทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นอักษรตันวีนสระตันวีนหรือนูนตายพบกับอักษรทั้ง6ตัวนี้นะครับกลายเป็นอิซฮารหมายถึงต้องอ่านให้ชัดอย่างเช่นอะไรรูอัน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 เนี่ยถ้าตัวเทียบเนี่ยเราจะได้ฝึกทั้งตัวอักษรฝึกทั้งในเรื่องของซิฟาตุลฮุรูฟนะฝึกทั้งในเรื่องของอะไรหุกกลมการหน่วงเสียงของอิซฮาดอิกลาบอิดกอมบิลากุนนะอิดกอมมาอันกุนนะอิคฟาอะไรต่างๆด้วยนะแต่ถ้าว่ามันเจอ6ตัวเนี่ยอิซฮาดอ่านชัดทันทีนะอ่านชัดทันทีนะครับอ้าวพร้อมกันอีกทีนึงนะครับพี่น้องทางบ้านนะครับนะลองดูที่หน้าจอพี่น้องที่ติดตามอยู่นะทางไลฟ์สดของยะตีมทีวีด้วยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกันนะครับ1 2 3รูอันอานีอานะมินัลมุนิมะอีอันอานีอานะวันนี้เราปัดฝุ่นกันนะครับก่อนที่จะเดินขบวนนะในเรื่องของการตะลุยแดนตะยวิตกันในครั้งต่อไปเพราะวันนี้ผู้นำพาตะลุยนะครับไม่มาเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจทานขบวนกันก่อน
นะกลับมาตรวจทานกันใหม่นะครับต่อไปครับอักษรฮาเล็กอักษรฮาเล็กเป็นยังไงอักษรฮาเล็กไม่ใช่ฮาใหญ่ว่างั้นเถอะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเอาแบบไปฝึกง่ายๆว่าฮาเล็กมันออกมาอย่างไรนะพี่น้องนำน้ำมา1แก้วนี่วิธีนะฮะพี่น้องนำน้ำมา1แก้วนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้ดีๆพอดื่มเสร็จเป็นยังไงครับนั่นแหละครับอักษรฮาเล็กไม่ได้ยากเลยนะสบายมากๆสบายมากๆเลยนะแล้วก็เป็นอักษรที่พ่นลมเพราะฉะนั้นเวลาฝึกในตัวในแบบนี้นะฮะฝึกในแบบนี้นะพี่น้องจะเสียลมเยอะหน่อยเพราะว่าเขาเป็นอักษรที่พ่นลมนะเพราะนั้นต้องสูดลมให้ดีสูดลมให้เต็มอะไรสูดลมให้เต็มปอดนะครับนะใครที่ติดตามอยู่ทาง Facebook Live นะครับทางช่องยาตีมทีวีนะถ้าอยากได้แบบฝึกนี้นะครับพี่น้องแคปหน้าจอได้เลยนะพี่น้องแคปหน้าจอไปเลยนะฮะนะแคปหน้าจอไปเลยแล้วก็พี่น้องก็จะสามารถที่จะอะไรเอาไปฝึกได้นะครับเอ้าเรามาฝึกตัวฮาเล็กกันนะครับสูดลมให้เต็มปอดครับ1 2 3حوحا حنحا حن من المحن محيحا حنحا ما شاء الله นะสำคัญคือการสูดลมพี่น้องอะเวลาอ่านอัลกุรอานแต่ละอายะแต่ละอายะนี่นะสูดลมนั่งตัวให้ตรงสูดลมให้เต็มที่นะเวลาสูดลมเนี่ยสูดค่อยสูดเข้าไปแล้วก็ทำตัวให้ตรงสูดทางจมูกอย่างเดียวถ้าใครบ้านใครติดแอร์นะสูดทางจมูกอย่างเดียวนะอย่าไปสูดทางปากเพราะเดี๋ยวคอแห้งนะครับอ้าวลองดูครับอีกเที่ยวนึงนะครับอักษรฮาเล็กนะ1 2 3สูดลมฮูฮันฮานิฮะฮ์นะมินัลมุฮนิมะฮีฮันฮานิฮะนะพี่น้องได้จบประโยคไหมฮะได้จบประโยคไหมครับ มันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายอะไรนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายอะไรนะอยู่ที่การฝึกฝนของเรานะครับอักษรฮานะแตกต่างกับอะไรฮาใหญ่นะถ้าฮาใหญ่นี่เขาอยู่ลึกไปฮูฮันแต่ฮาเล็กฮูอยู่ส่วนกลางของลำคอนะนี่คือความแตกต่างระหว่างสองตัวนะต่อไปครับไปดูส่วนบนบ้างต่อไปดูส่วนบนบ้างนะครับอักษรกอยน์อัลกอยนูนี่แหละตัวอักษรนี้แหละพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเป็นอีกหนึ่งตัวอักษรที่เลเวลเขาเยอะมากๆเลเวลเขาเยอะมากๆเวลาเราจะออกเสียงบางทีแพ้เขาด้วยแพ้อะไรบางทีไปออกผิดแบบนะอักษรกอยน์อัลกอยนูนะอัลกอยนูอัลกอยนูนะเราไปดูลักษณะสำคัญของเกณฑ์ก่อน1ไม่พ่นลมอักษรกอยน์ไม่พ่นลมนะอักษรกอยน์ไม่พ่นลมถ้าหากว่าเราไปพ่นลมจะกลายเป็นกราฟทันทีมักมักดูมักนะอักษรกอยน์เป็นอักษรเสียงหลวมมัลอัลมันจะมีมาและลักษณะสำคัญเลยนะฮะลักษณะที่3นั่นก็คือมีการอะไรครับอิสติอะละเสียงแผงยกโคนลิ้นสูงอจะไม่อ่านว่าโอ้อย่าไปอะไรอย่าไปห่อปากโอ้ถ้าไปห่อปากนะครับถ้าเป็นในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยจะเป็นมอกเลยนะฮะถ้าว่าเราไปห่อปากแต่อันนี้ไม่ห่อปากยกโคนลิ้นเฉยนะฮะพี่น้องครับลองมาฝึกกันลองมาฝึกกันดูนะ1 2 3โอกันกอนิกอนะมินัลมุนิมะฆีกอนกอนิกมาชาอัลลอฮ์นะครับอีกเที่ยวนึงครับ
غوغاً غني غغن من المغن مغيغاً غنغا ถ้าหากว่ามีลมออกมาเนี่ยจะกลายเป็นอะไรถ้าเป็นเขาเรียกทำให้เสียงมันหลวมแล้วมีลมออกมาจะกลายเป็นคอทันทีคูคอนนั่นก็คือตัวต่อไปเรามาดูตัวคอครับวันนี้น่าจะได้ทักฐานเกิดหนึ่งก็อัลฮัมดุลิลละนะครับอักษรคออัลคออุหนึ่งอักษรคอคือพ่นลมมีเสียงไม่ยากเสียงนี้ไม่ยากสำหรับพวกเราเลยนะฮะนะครับเสียงนี้ไม่ยากสำหรับพวกเราเลยมีเสียงเนี้ยนะฮะและที่สำคัญอักษรคอนะเป็นอักษรเสียงหลวมเวลาถูกสะกดอังเสียงหลวมไหลออกมานะแล้วก็อีกหนึ่งลักษณะที่สำคัญนั่นก็คือยกโคนลิ้นสูงอิสติอัละเป็นอักษรเสียงหนาหรือเสียงแผงนั่นเองคอห้ามหอปากอย่าอ่านว่าโคโคเปล่าคอคอนะพี่น้องลองทำออกเสียงกันดูนะพี่น้องที่ติดตามอยู่ทางบ้านก็ลองออกเสียงกันดูนะดูสิว่าเราออกเป็นยังไงบ้างอ้าวลองนะฮะ1 2 3คอคออย่าไปหอปากนะอย่าไปคอคอยกโคนลิ้นสูงพร้อมกันครับคูคันคันคันนะมินัลมุคนิมะคีคันคันคอมาชาอัลลอฮ์นี่เป็นการฝึกที่สนุกนะผมบอกได้เลยนะฝึกแบบเนี้ยมันสนุกแล้วก็ถ้าหาว่าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะอะไรครับมันจะชินมันจะชินไปเองเวลาเราไปเจอตัวคอเวลาเราไปเจอตัวเกินเวลาไปเจอตัวฮาเวลาไปเจอตัวอินนะฮะเวลาไปเจอตัวฮาเล็กฮาใหญ่ฮัมซะอะไรเนี่ยมันจะไปแบบอัตโนมัติเลยนะครับขอเที่ยวนึงครับตัวคอคูคันคันคันนะมินัลมุคนิมะคีคันคันคอนะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อีกเที่ยวนึงครับตัวคอคูคันคันคันนะมินัลมุคนิมะคีคันคันคอวันนี้ถือว่ามาปัดฝุ่นในฐานเกิดจากลำคอกันนะครับเอาละตั้งแต่ตัวฮัมซาถึงอักษรคอพร้อมกันครับฮัมซาครับส่วนลึกของลำคออูอันอานีอานามินัลมุมิมะอีอันอานีอามาชาอัลลอฮ์ต่อไปฮายัยพ่นลมด้วยนะครับเสียงหลวมส่วนลึกของลำคอสูดลม1 2 3หูฮันฮานีฮะนะมินัลมุฮนิมะฮีฮันฮานีฮะมาชาอัลลอฮ์ต่อไปครับอักษรอีนอัลอัยนุมีการเอื้อคอเป็นอักษรเสียงระหว่างกลางไม่แน่นไม่หลวมพร้อมกันครับ1 2 3รูอันอานีอานะมินัลมุนิมะอีอันอานีอามาชาอัลลอฮ์ต่อไปครับส่วนกลางของลำคอครับอักษรฮาเล็กเป็นอักษรที่พ่นลมนะส่วนลมครับ1 2 3หูฮันฮานีฮะนะมินัลมุนิมะฮีฮันฮานีฮานะครับต่อไปครับส่วนบนของลำคออักษรเกรนอัลไกนุอูกันกันกันมินัลมุนิมะกีกันกันกะมาชาอัลลอฮ์ต่อไปครับเป็นฐานเกิดจากส่วนบนของลำคอเช่นเดียวกันอักษรคอนะ1 2 3คูคันคันคันนะมินัลมุคนิมะคีคันคันคออัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือฐานเกิดจากอะไรฐานเกิดจากลำคอนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวในช่วงต่อไปพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับใครที่โทรเข้ามาร่วมในรายการผมมีรางวัลให้รางวัลคืออะไรครับเป็นหนังสือตัจวีดครับนะหนังสืออะไรครับหนังสือตัจวีดนะหนังสือตัจวีด
นะอยากจะให้พวกเราทุกคนนะจริงๆแล้วมันเป็นสีเขียวนะแต่อันนี้มันสะท้อนแสงกับฉากอยู่นะฮะนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์เป็นหนังสือตะยวิดมีอยู่3รางวัลพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมีอยู่3รางวัลโทรเข้ามาร่วมรายการนะอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับกับเราแล้วก็อาจจะมีถามคำถามเล็กน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนนั้นมีความสามารถอย่างแน่นอนพบกันในช่วงต่อไปครับพี่น้องครับแล้วพบกันนะครับช่วงนี้รับชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับوجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018บริษัทฟารีดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอินพลัมฟิกแอปริคอตลูกเกดทั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินทผลัมฟิกแอปริคอตทั่วพิทาชิโอบริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยิรอมัดฮัจยะเลลาเรือนปราดโทร0819241667และ02-539-8129โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาบาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150น้ำอินทผลัมไอเบฟเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวรสชาติผสมโซดาและรสชาติอินทผลัม 100% หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ในเขตภาคใต้ Big C Golden Place ติดต่อไอเบฟโทร0917768203ละสินอดด้วยน้ำอินทผลัมไอเบฟได้บุญได้สุนัขได้ประโยชน์ชุมนุมใส่เนื้อกว่า10ชนิดทะเลสดสดหลากหลายบนสายพานกว่า200จานของคาวครบเครื่องของหวานครบครันอร่อยฟินอิ่มคุ้มสุขที่คุณสั่งได้ชาบูออกซ์ล็อกทุกความอร่อยوجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มาพบกันในช่วงที่2นะครับนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นะครับเดี๋ยวเราทบทวนในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์พร้อมกันก่อนหลังจากนั้นผมจะเปิดสายนะครับให้พี่น้องที่นะโทรมาใน3สายแรกนะครับจะได้นะแล้วก็มาแสดงความสามารถด้วยแล้วก็จะได้หนังสือตะยวิดไปนะครับ3เล่มนะมีอยู่3เล่ม
หนังสือเตยวิทย์ที่ผมใช้สอนอยู่นี่แหละครับนะฮะเอาไปเลยนะครับนะให้รางวัลเลยให้รางวัลเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจกันให้ดีนะครับเดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะที่หน้าจอวันนี้นะฮะมาปัดฝุ่นของเก่านะครับนะหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทุกๆท่านนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเยาวชนก็ได้นะฮะเยาวชนเด็กๆนะครับนะมาโทรมาร่วมรายการกับเรานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเรามาอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์กันนะพร้อมๆกันก่อนนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيممالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين อีกเที่ยวนึงนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب الحمد لله นะฮะเอาพี่น้องครับช่วงนี้เป็นโอกาสของพี่น้องแล้วครับพี่น้องที่ติดตามอยู่ทั้งบ้านนะครับโทรเข้ามาร่วมรายการกับเราอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อย่างเดียวเองนะครับนะแล้วก็นะพี่น้องก็จะได้หนังสือตะยวีดไปนะครับ02-024-9702 02-024-9702 นะครับซูเราะห์ฟาติฮะห์ต้นเดียวนะครับแต่ว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะซูเราะห์ฟาติฮะห์นี้ใช้ในการละหมาดนะใช้ในการทำอิบาดัตนะครับนะพี่น้องโทรเข้ามานะอาจจะอ่านตามผมหรือพี่น้องอาจจะอ่านเองนะครับแล้วแต่เลยนะครับนะในหนังสือตะยวีดเล่มนี้นะครับก็จะมีนะข้อมูลต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฐานเกิดนะเกี่ยวกับเรื่องของที่กำเนิดเสียงของมนุษย์ที่มาและความสำคัญของวิชาตะยวีดนะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนังสือที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะอิลมุตตารตีลนะจากอะไรครับนะชมรมอัลกุรอนะของชมรมอัลกุรอนะฮะผู้ที่ประพันธ์นะหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงเล่มนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องโทรมาละอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับโทรจากที่ไหนครับบางมดครับบางมดมาชาอัลลอฮ์เป็นยังไงบ้างครับเสียงฟังชัดเจนดีนะฮะฟังจากทางโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันไม่ช้าเกินไปนะครับครับครับผม
จะโทรมาร่วมอ่านอัลกุรอานใช่ไหมครับคนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมให้รางวัลเลยหนังสือตะยวิดครับผมฮัลโหลครับครับจะอ่านตามผมหรือว่าอ่านเองครับผมอ่านเองก็ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ติได้ครับได้ครับอินชาอัลเลาะห์เพื่อมีการทบทวนกันนะครับอย่าว่าติเลย ผมด้วยความเคารพครับผมเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيممالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمเสียงเริ่มเบานะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมาชาอัลลอฮ์นะพูดถึงก็ขอโทษนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับขอมาอัพครับที่ถาม63มาชาอัลลอฮ์โอ้โหพูดถึงเสียงก็มีพลังอยู่นะครับมาชาอัลลอฮ์เยี่ยมมากเลยทีเดียวแล้วก็ตัวอักษรตัวนึงนะวันนี้ตัวนึงอักษรอีนในอายะห์ที่5อียากะนะอบุดูวะอียากะนัสตะตัวแรกอ่ะถูกแหละนะอบุดูวะอียากะนัสตะอีนนัสตะอีนนะต้องมีการเอื้อคอนั่นแหละครับถูกต้องเลยเพราะว่าอักษรตัวนี้เมื่อสักครู่นี้ผมบอกไปแล้วว่ามันจะต้องเราเองเนี่ยต้องปล่อยพลังกับมันนิดนึงเพราะมันออกยากอยู่พอสมควรครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์โดยรวมถือว่าเยี่ยมมากเลยครับนะครับเดี๋ยวอย่างไรติดต่อทางทีมงานนะครับเดี๋ยวโทรมาหาอีกทีนึงเพื่อที่เดี๋ยวจะส่งหนังสือตะยวิดไปนะครับครับผมครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรันขออาจารย์มีอายุยืนเพื่อทำสอนอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์ครับผมพรุ่งนี้มางานไหมครับเรียนเชิญงานเลยที่ไหนเอ่ยที่มัสยิดของเราเนี่ยแหละครับผมเพิ่งจะเปิดมาเจอเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นี่ถือว่าอัลลอฮ์กำหนดมาให้เจอกันเลยนะเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับมาชาอัลลอฮ์บางมดนะพี่น้องบางมดอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ยะซากัลลอฮุคอยรอนมากๆครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ผมดีใจมากๆครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์เอาละไปแล้ว1เล่มไปแล้ว1เล่มนะครับอ้าวมาอีกแล้วครับเหลืออีก2เล่มนะฮะหลุดครับโทรมาใหม่นะฮะหลุดครับมาแล้วครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมาชาอัลลอฮ์โทรจากที่ไหนครับโทรจากที่ไหนครับจากคนเมื่อกี้นะจ๊ะอ๋อจ้ะจ้ะเดี๋ยวปิดโทรทัศน์ก่อนครับผมปิดโทรทัศน์ก่อนหรือเบาเสียงก็ได้ครับเพราะเสียงจะได้ไม่ช้าไปกว่ากันครับผมว่าไงนะปิดเสียงโทรทัศน์ด้วยครับผมจ้ะครับผมจะได้เสียงจะได้ไม่งงตอนนี้เสียงมันตีกันอยู่ตอนนี้คือปิดเสียงก่อนเพราะว่าพี่น้องฟังเสียงทางโทรทัศน์เพราะว่ามันมีการก็เรียกว่าดีเลย์ช้ากันหน่อยต้องฟังเสียงจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับจ้ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมโทรจากที่ไหนนะครับน้องจอกจ้ะน้องจอกมาชาอัลลอฮ์อยู่ใกล้ๆนี้นี่เองนะฮะติดตามรายการอยู่ตลอดไหมครับ
ก็ติดตามตอนช่วงเช้าตอนนั้นเลยนี้วันเสาร์นี่ครับผมวันเสาร์นี่ก็จะเป็นตอนเย็นก็เลยอ๋อครับมาชาอัลลอฮ์เด็กไหมคะเด็กอ่านคะอ๋อดีครับโอ้โหยินดีมากๆเลยน้องชื่ออะไรครับซับรีค่ะซับรีอ้าวซับรีครับนี่ค่ะซับรีครับมาชาอัลลอฮ์ซับรีอยู่ปออะไรแล้วครับอยู่ปออะไรแล้วครับป.3 ครับป.3 มาชาอัลลอฮ์นะฮะโอ้โหเอ้าครูเอาใจช่วยซูเราะห์ฟาติฮะห์ใช่ไหมครับเชิญเลยครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลเราะห์มานิรเราะฮ์มาลิกิยามิดดีนอิยากะนะบุดวะอิยากะนัสตะอีนอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนะอัลฮัมตะลัยมกอยริมมะดูบิอะลัยฮิมวะตตอลลีนมาชาอัลลอฮ์ซับรีเก่งมากเลยครับมาชาอัลลอฮ์นะเรียนอัลกุรอานมาชอบรักอัลกุรอานไหมครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับชอบครับมาชาอัลลอฮ์นะซับรีเรียนมานานยังครับนานแล้วตั้งแต่อนุบาลมาชาอัลลอฮ์เรียนอนุบาลอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นพอ๋อมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเที่ยวงานเราไหมอินชาอัลลอฮ์จะได้มาเจอกันนะเดี๋ยวครูขอเซลฟี่ด้วยมาชาอัลลอฮ์ซอบรีเก่งมากเลยครับเดี๋ยวครูมีรางวัลให้นะฮะเป็นหนังสือตะยีวิตนะครับเดี๋ยวให้ทางบ้านโทรติดต่อทีมงานอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ที่อยู่เดี๋ยวจะได้ส่งไปให้นะมาชาอัลลอฮ์เยี่ยมมากเลยสุดยอดเดี๋ยวโอกาสหน้าโทรมาหากันใหม่นะครับมาชาอัลลอฮ์ซอบรีสุดยอดเก่งมากเลยครับมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ญะซากัลลอฮุคอยรอนมากๆเลยครับครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมฮัลโหลวางโทรศัพท์เลยครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์จบลงไปนะครับอ้าวเหลืออีก1เล่มครับอีก1เล่มสุดท้ายอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะมาชาอัลลอฮ์โทรติดยากมั้ยฮะเนี่ยค่ะติดยากเหมือนกันค่ะแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ให้อยากได้หนังสือค่ะโอ้ยินดีมากยินดีมากๆเลยครับยินดีมากๆเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์โทรจากที่ไหนครับแถวพระราม2ค่ะพระราม2มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ติดตามรายการอยู่ตลอดไหมครับค่ะถ้ามีเวลาก็จะดูค่ะนะตะลุยแดนตะยีวิตเนี่ยนะครับค่ะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ส่วนใหญ่เป็นรายการสดทุกเสาร์มั้ยคะใช่ครับรายการสดทุกเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นเนี่ย 4:30 นฮะจนถึง 5:30 ครับผมค่ะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมยินดีครับอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เลยจะอ่านตามหรือว่าจะอ่านเองอ่านตามดีกว่าค่ะตื่นเต้นโอเคได้ครับค่ะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมมาชาอัลลอฮ์เยี่ยมมากเลยนะชัดเจนดีฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين นี่เสียงเดียวกันละเสียงเดียวกันละอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมาชาอัลลอฮ์ชัดเจนอัลเราะห์มานิรเราะฮีมอัลเราะห์มานิรเราะฮีมพยายามตามเสียงให้เข้ากันเลยนะนะเยี่ยมมากเลยครับมาลิกิยามิดดีน
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ما شاء الله صراط الذين أنعمت عليهم เอาอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้เติมพลังได้ค่ะทำดีละศิรอตอนลซีนอันอัมตะอะไลฮิมรอเรือต้องรัวหน่อยนะศิรอตอนลซีนอันอัมตะอะไลฮิมศิรอตอนลซีนอันอัมตะอะไลฮิมมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์غير المغضوب عليهم ولا الضالين สูดลมให้ดีเติม غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله โดยรวมถือว่าออกเสียงได้ดีเลยทีเดียวนะฮะในเรื่องของการเรียกตัวอักษรอะไรต่างๆนะครับมีการระมัดระวังเป็นอย่างดีนะและยิ่งอ่านเรียกว่าฟังและอ่านตามอย่างนี้ด้วยเป็นการมุชาฟะฮานีนะครับเราก็ได้เขาเรียกว่าเวลาฟังเราได้สังเกตตัวอักษรตัวอะไรพ่นลมตัวอะไรที่มีการเน้นตัวอะไรที่มีการอ่านยาวอะไรเนี่ยเราได้สังเกตเนี่ยนี่คือข้อดีของการนะอ่านนำและอ่านตามซึ่งเป็นแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์เยี่ยมมากเลยทีเดียวเดี๋ยวติดต่อทางรายการอีกทีนึงนะครับนะเพื่อที่จะส่งครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ครับสลามครับอ้าวละหมดนะอัลฮัมดุลิลละห์3สายเรียบร้อยนะครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับนะเอ้าเรามาทวนซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะทวนซูเราะห์อัลฟาติฮะห์กันนะอีกสัก2เที่ยวนะครับพร้อมกันครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيممالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تيوتي سونك أعوذ بالله من الشيطان الرجيمبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم
ท้จริงพระดำรัสของอัลลอฮ์นั้นตรัสสมจริงเสมอพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับทิ้งท้ายด้วยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าคอยรุกุมมันตะอัลละมัลกุรอานะวะอัลลัมะฮูผู้ที่ดีเลิศในหมู่ของสู่เจ้านั้นคือผู้ที่เรียนรู้อัลกุรอานและสอนอัลกุรอานพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มหะดีษนี้ด้วยกับอะไรครับคอยรุกุมผู้ที่ดีเลิศในหมู่ของสู่เจ้านั่นก็คืออะไรครับมันตะอัลละมัลกุรอานะอันดับแรกก็คือบุคคลซึ่งที่เรียนอัลกุรอานหลังจากนั้นอะไรครับวะอัลละมะฮูและผู้ที่ซึ่งที่อะไรฮะสอนอัลกุรอานเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเรียนก่อนอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องอะไรครับเรียนก่อนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสิ่งสำคัญพี่น้องครับเราอ่านไม่ได้เราพยายามเต็มที่แล้วนะเรียกว่าไม่ได้เนื่องจากว่าเราเรียนเต็มที่แล้วเนี่ยมันยังดีกว่าไม่ได้เพราะไม่เรียนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับไม่ได้เพราะว่าเราเรียนเต็มที่แล้วเนี่ยโอ้เต็มที่แล้วมันสุดความสามารถแล้วกับไม่ได้เนื่องจากอะไรครับเราไม่เรียนเราไม่สนใจเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอันตรายมากเมื่อมีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเนี่ยอันตรายมากเวลาผิดนี่คือผิดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการเรียนอัลกุรอานถือว่าเป็นการอะไรครับตอบประกันแห่งอาคิเราะห์ต่อประกันแห่งอาคิเราะห์นะเพราะใจความหะดีษของท่านนบีอีกหะดีษหนึ่งอีกต้นหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่ายังไงครับบุคคลซึ่งที่อ่านอัลกุรอานอย่างช่ำชองเชี่ยวชาญเขาจะได้อยู่กับอะไรครับมาลาอิกะฮ์ผู้ทรงเกียรติส่วนคนที่อ่านแบบตะกุกตะกักติดๆขัดๆอ่านแบบมันยากลำบากเขาจะได้ถึงภาคผลบุญถึง2ผลบุญนะจากอะไรครับความพยายามของเขาและก็อะไรจากบรรดาตัวอักษรนะ2ผลบุญพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับนะเราพยายามเต็มที่แล้วเราเรียนเต็มที่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าหากว่าวันนี้เราไม่เรียนพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับเราไม่สนใจถามว่าเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยเรามั่นใจแค่ไหนว่าเราอ่านชัดเจนและก็ถูกต้องนะชัดเจนและก็ถูกต้องอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าไร้ซึ่งการอะไรครับการเรียนรู้จากครูนะทั้งหลายที่สอนกันในสถานีของเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีหลายรายการเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานขอให้พวกเราทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้กันในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเพื่อที่จะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของเราจะได้มีชีวิตชีวาในการใช้ชีวิตจริงกับอัลกุรอานนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับพวกเราทุกคนแล้วก็ขอให้เราทุกคนนั้นได้ใช้ชีวิตกับอัลกุรอานอย่างแท้จริงอัลลอฮุมะอามีนจากลาท่านผู้ชมไปณโอกาสนี้รายการตะลุยแดนตะจวิดพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับตั้งแต่เวลาวันทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นจนถึงเวลา 17:30 นสำหรับวันนี้ผมมันซูซาสกุลจากลาผู้ชมไปณโอกาสนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباساً